น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งน่ารักไหมคะน่ารักวันนี้เป็นหน้าที่ของห้องห้องสามนะคะเรียนจบไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะ1รายวิชานะคะเด็กๆก็คงจะยังมีความสุขอยู่แล้วก็ต้องยิ่งมีความสุขทั้งวันเพราะว่าเรามาเรียนอย่างมีความสุขจริงไหมไปทางจริงด้วยหรือเปล่าต้นทางบอกว่าจริงวังไกลกังวลห้อง1ห้อง2จริงหรือเปล่านะถ้าจริงวันนี้ไม่รอช้าดีกว่าไปพบกับเพลงเพลงอะไรดีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะมอบเพลงนี้กับนักเรียนทั่วประเทศเลยยืนขึ้นตามคำขอใครขอตะกี้ลาพัดไหนนาพัดขอนาพัดต้องเต้นให้หล่อที่สุดเลยเวลาเต้นเต้นยังไงโผล่มาจากขอบฟ้ามายามเช้าส่องแสงให้เราบายเขาลอยข้ามไปยมหายไม่ยามเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไม่มีความสุขต้องลงอยากเต้นกันไหมเนี่ยไหนใครอยากเต้นยกมือขึ้นเลิกครูเห็นผู้ชายเป็นไงยืนนิ่งเฉยเลยนักเรียนเวลาเต้นเอามือลงดีใจที่เห็นยกมือแต่ว่าเวลาเต้นเป็นไงคะให้เป็นยังไงการเต้นเนี่ย เราได้เคลื่อนไหวร่างกายการที่เราได้เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเส้นประสาทในร่างกายเราเป็นยังไงคะได้เคลื่อนไหวได้ขยับใช่ไหมคะก็จะทำให้สมองของเรานั้นกระปรี้กระเปล่านะคะแต่ถ้าเราเปิดเข้ามาทำแสงให้เรารับรองได้ไม่มีทางแล้วสมองก็จะเป็นยังไงคนที่เป็น เส้นประสาทเส้นในร่างกายก็จะเป็นยังไงคะไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วสุดท้ายพอนักเรียนอายุเยอะเขาเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตยกแข้งยกขายกมือไม่ได้เลยสมองก็ตื้อคิดอะไรไม่ออกนั่นแหละนะคะดังนั้นเขาบอกว่าให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายในเมื่อเรามีโอกาสนะบางเรียนบางคนครูเนี่ยครูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะงานเยอะแยะกว่าจะเลิกงานอยากจะออกกำลังกายแต่ละวันอยากจะออกกำลังกายมากเลยไม่มีเวลาแต่นักเรียนมีโอกาสนักเรียนต้องเป็นไงโผล่ทำไงโผล่โผล่เนี่ยโยกโผล่มาจากขอบฟ้าเข้ามาในยามเช้า
ส่องแสงให้เราอบอุ่นสบายนี่นะเขาลอยข้ามเราไปจมหายโยกซ้ายโยกขวาเป็นไงเป็นไงเส้นมันทำไมคะได้ได้เคลื่อนได้ออกกำลังกายได้ขยับสมองก็รู้สึกเป็นไงกระปรี้กระเป๋าตื่นตัวเดี๋ยวพอคุณครูให้อ่านเป็นไงก็รู้สึกมีพลังในการอ่านอันนี้คือจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนแบบครูให้เต้นอีกแล้วอุ้ยน่าเบื่อนะคะนี่เป็นจุดประสงค์หลักที่คุณครูบอกนะฉะนั้นต่อไปท่านครูให้เคลื่อนไหวนักเรียนต้องทำไมคะขยับให้เต็มที่นะคะเพราะเรามีโอกาสแล้วนะปลายทางก็เช่นกันอ่ะฝากไว้เรื่องขยับตัวเคลื่อนไหวประกอบเท่านี้ตอนนี้ปรบมืออ่ะ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระไอหัวเราะเป็นสระอหัวเราะเป็นสระไอนัทธิดาอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรธิดาธิดานะนัทธิดาเข้มแข็งหน่อยหัวเราะเป็นสระไอหัวเราะเป็นสระอหัวเราะเป็นสระโอสวยไหมหัวใจต้องเอามาดูด้วยก็ใจตัวเองมันอยู่ในใจจะหยิบออกมาดูได้ไหมไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจนะคะหัวเราะเป็นสระอาพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้ไปพบกับน้องการเมื่อสมัยโบราณกับฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยเอ๊ะน้องการสมัยโบราณแก่แล้วบ้าเป็นไงคะยัง